สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงศาสตร์ของจีนนะครับเกี่ยวกับการกดจุดบำบัดโรคก็มีด้วยกันประมาณ8ท่านะครับเดี๋ยวลองมาดูกันทีละท่าเลยแล้วกันนะครับท่าแรกก็จะเป็นลักษณะของการแก้ปวดหัวครับโดยลักษณะของการแก้ปวดหัวเนี่ยเราก็จะกดแล้วก็ปล่อยนะครับบริเวณนี้ครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับใช้วิธีกดค้างไว้นับ1ถึง3แล้วก็ปล่อยทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆสัก30ครั้งนะครับจะแก้ปวดหัวส่วนจุดที่2นะครับก็คือการคลายเครียดนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นจุดนี้ครับระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อยใช้วิธีเดียวกันครับกดแล้วปล่อยประมาณ30ครั้งกดนับ1 2 3แล้วก็ปล่อยกดนับ1 2 3แล้วก็ปล่อย30ครั้งนะครับอย่างที่3นะครับเป็นการเพิ่มพลังสมองหรือว่ากระตุ้นสมองให้มีการไหลเวียนของเลือดที่ดีนะครับก็คือกดปล่อยที่ปลายนิ้วเนี่ยครับกดแล้วปล่อย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 ไล่ตั้งแต่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยทำแบบนี้ครับเป็นรอบๆสัก 30-50 รอบเพิ่มพลังสมองครับให้สมองได้มีการกระตุ้นไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้นส่วนท่าที่4นะครับบรรเทาอาการหวัดครับสำหรับคนที่เป็นหวัดบ่อยๆให้กดบริเวณนี้ครับนิ้วโป้งนะครับเหนือนิ้วโป้งขึ้นมาตรงบริเวณเล็บครับเหนือเล็บขึ้นมานิดนึงกดแล้วปล่อยกดนับ1 2 3แล้วก็ปล่อยทำแบบนี้ประมาณ30รอบบรรเทาอาการหวัดได้ครับมาดูท่าต่อไปกันเลยนะครับท่าที่5ครับแก้ปวดหลังแก้ปวดหลังกดบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณข้อมือครับก็ใช้วิธีเดียวกันครับกดน้ำ1 2 3แล้วก็ปล่อยทำ30รอบมาดูท่าต่อไปกันนะครับแก้ไอครับแก้ไอเนี่ยเราจะกดค้างที่บริเวณนี้นะครับตรงโคนนิ้วโป้งกับโคนนิ้วชี้อันนี้จะกดไว้นานประมาณ 3-5 นาทีนะครับกดค้างไว้เลย 3-5 นาทีแล้วก็ปล่อยแล้วก็มากดอีกด้านหนึ่งจะเริ่มที่นิ้วโป้งก่อนหรือนิ้วชี้ก่อนก็ได้นะครับกดค้างไว้ 3-5 นาทีแล้วก็ปล่อยแล้วก็มากดอีกนิ้วนึงส่วนท่าที่7นะครับเหมาะสำหรับคนที่มีอาการท้องผูกนะครับก็คือกดบริเวณนี้ครับข้อมือเหมือนกันแต่ต่างจากท่าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้เนี่ยกดด้านนี้อันนี้เรามากดด้านนี้ครับนะครับถ้ากดด้านนี้บริเวณนิ้วโป้งเนี่ยแก้อาการปวดหลังแต่ถ้ากดด้านนี้ลดอาการท้องผูกครับเหมือนกันครับกดนับ1 2 3แล้วก็ปล่อยกดนับ1 2 3แล้วก็ปล่อยท่าสุดท้ายครับท่าที่8กระตุ้นการย่อยอาหารนะครับโดยการกดแล้วปล่อยบริเวณนี้ครับระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับกดนับ1 2 3แล้วก็ปล่อยกดที่เดิมครับค้างไว้นับ1 2 3แล้วก็ปล่อยกดนับ1 2 3แล้วก็ปล่อยอันนี้ละครับจะเป็นการกระตุ้นการย่อยอาหารของเราก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับกดจุดบำบัดโรคครับศาสตร์ของจีน